วันนี้พาเพื่อนๆมาดูที่ผมเพาะกล้านะครับเพาะกล้าสตอไว้เมื่อวันที่7นะครับวันที่7กันยาวันนี้วันที่12กันยายนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่ามันจะออกไหมนะนี่ครับมาออกยอดแล้วครับนะฮะแตกยอดแล้วครับถุงหนึ่งผมจะใส่อยู่2เมล็ดก็ออกมา 100% นะครับเอาหมวกออกนะสวยครับสวยเลยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวอันนี้ออกหมวกโอเคนะครับหมวกออกให้เขานี่ครับสวยฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นถุงเพาะรวมนะครับเพาะสตอเพาะง่ายดีนะนี่ครับ2เมล็ดก็ออก2เมล็ดนี่ก็2เมล็ดอันนี้ก็2เมล็ดเห็นไหมนะครับเพาะไว้แค่6วันนะฮะจริงๆแล้วมันงอกตั้งแต่วันที่2วันที่3แล้วล่ะวันที่3ก็จะเริ่มงอกแล้วนะครับตอนนี้ก็6วันสูงขนาดนี้ละเนาะตอนนี้เราเพาะเราจะปลูกที่สกลนครนะจะมาดูว่าที่นี่จะปลูกได้ไหมผมเคยเอามาปลูกนะครับเอามาจากร้านนะครับที่เขาเพาะไว้นะฮะต้นสูงแล้วล่ะเอามาปลูกแต่ไม่ขึ้นนะนะครับไม่โตก็เลยอันนี้ก็พี่สาวใจดีก็ส่งมาให้เพาะนะครับแล้วก็มาเพาะเพื่อที่จะมาปลูกขยายที่นี่ลองดูนะครับตอนนั้นที่เอามาปลูกเนี่ยพื้นที่มันยังไม่โอเคนะฮะดินมันยังไม่เวิร์กตอนนี้นะครับเรามาอยู่เต็มตัวแล้วก็อยู่ใกล้ชิดก็มาดูแลใกล้ชิดก็น่าจะเกิดนะฮะน่าจะเกิดเนาะตรงนี้ก็เป็นที่เพาะชำนะครับหลายอย่างเลยนะอยู่ตรงนี้แหละมั่วซั่วไปหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นฝรั่งฮะนะเป็นฝรั่งขี้นกนะครับทีแรกก็เพาะอยู่ในกระบะเนี่ยนะฮะแล้วก็แยกออกไปเป็นถุงนะก็สมัยเด็กก็เห็นมีตามข้างบ้านนะฮะเยอะมากนะฮะนกก็มากินกระรอกกระแตแล้วมากินเต็มเลยเดี๋ยวนี้หาฝรั่งขี้นกไม่ได้แล้วอันนี้เป็นไส้แดงนะฝรั่งขี้นกไส้แดงนะฮะเนื้อและกลิ่นนะนุ่มหอมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกขยายไว้นี่ก็เป็นมะขามเปรี้ยวฮะไม่ได้ปลูกนะอันนี้คือเราเอาดินใต้ต้นมะขามมาเพาะกล้านะเขาเกิดก็เลยปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเราก็นำไปปลูกนะครับก็มีกล้วยต่างๆเนาะนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ากล้วยอะไรแล้วก็เพาะไว้ก่อนค่อยไปปลูกเนี่ยฮะนี่ก็เป็นกล้วยน้ำว้าปักช่องเนาะนี่ครับมีสาคูนะฮะอันนี้ก็เป็นสาคูนะฮะมันสาคูใช่ไหมแต่ผมจำไม่ผิดนะแล้วก็มีฝรั่งฮะนะมีฝรั่งอันนี้ก็เอามาใหม่มีดอกไม้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นที่เพาะชำนะ